สอนวิธีใช้ Band Lab โปรแกรมทำเพลงสำหรับผู้เริ่มต้น Very Cat Sound สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะกับผมโปรดิวเซอร์มอนจาก Very Cat Sound นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Band Lab นะครับซึ่งมันเป็นโปรแกรมทำเพลงหรือว่าที่เรียกว่า DAWS DAWS นะครับก็คือตัวนี้มันเหมาะมากๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นอยากจะมาสนใจเรื่องการทำเพลงเนาะเพิ่งเริ่มหัดทำเพลงนะครับเพราะอะไรทำไมผมถึงบอกว่ามันเหมาะสมผมคิดว่ามันดีที่สุดนะตอนนี้แหละตอนนี้คือปี2024เนาะถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มเลยนะหรือว่าคุณยังไม่รู้จะเริ่มที่ไหนผมแนะนำให้เริ่มที่โปรแกรมนี้คือ Band Lab นะครับถามว่าทำไมถึงดีที่สุดอ่ะข้อแรกนะมันฟรีก็ตอนแรกที่เราทำเนี่ยเราคงยังไม่อยากจะไปซื้ออะไรให้วุ่นวายเราอยากจะทำได้เลยก็คือเข้าไปเว็บ Band Lab ได้เลยนะข้อ2เนี่ยมันสะดวกง่ายเพราะอะไรมันเข้าไปเว็บเสร็จปั๊บ bandlab.com พิมพ์ไปเสร็จปั๊บสมัครกดใช้ได้เลยเอ้ยง่ายจริงๆ3นะครับมัน friendly user ก็คือก็ต่อจากข้อเมื่อกี้คือมันใช้ง่ายอินเทอร์เฟซต่างๆมันก็ดูเข้าใจง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับผู้ใช้งานถ้าเกิดสมมติใช้ไปสักพักแล้วรู้สึกว่าเริ่มคล่องแล้วเนี่ยคุณสามารถไปใช้โปรแกรมอื่นที่มันเป็นโปรขึ้นอย่างเช่น Logic Pro X อย่างเช่น Cubase ไล่ต่อได้เลยโดยที่ฟังก์ชันต่างๆมันคล้ายกันนะครับมันเข้าใจได้เลยนะครับแค่3ข้อนี้ก็ดีมากแล้วนะแต่ข้อ4เนี่ยที่เจ๋งกว่านั้นก็คือว่าถ้าเกิดสมมติคุณใช้เรียนนะเช่นสมมติเรียนกับผมในคลาส The Real Producer เนี่ยถ้าคุณใช้ Band Lab เนี่ยผมตรวจงานได้ง่ายมากเลยเพราะว่ามันสามารถแชร์โปรเจกต์ให้คนอื่นเข้ามาได้ด้วยคืออย่างให้อาจารย์ให้ครูอย่างผมได้เข้าไปตรวจนะครับแล้วสมมติว่าผมขยับโน้ตอะไรปั๊บเนี่ยมันจะสามารถทำให้เห็นกันทั้งสองฝ่ายแบบเรียลไทม์ได้เลยนะตอนนี้ไม่พูดภาพอะไรมากเรามาสาธิตการใช้งานแล้วก็ตั้งแต่สมัครเลยแต่ยังไม่รู้อะไรเลยด้วยกันนะครับเริ่มเลยครับโอเคครับเราเปิดมาเนี่ยเข้าเว็บชื่อ bandlab.com ได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นBand Lab เนี่ยมันมีอยู่ในทุกแพลตฟอร์มเลยเนาะทั้ง PC ทั้ง Mac และแถมยังใช้ในมือถือหรือแท็บเล็ตได้อีกสะดวกจริงๆนะครับแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ไม่ใช่แค่ทำเพลงเดียวคือมันสามารถแบบเป็นโซเชียลมีเดียด้านดนตรีในตัวคุณสามารถเหมือนทำเพลงลงมาเนี่ยแล้วก็เอาให้คนอื่นฟังให้เขาคอมเมนต์อย่างนี้ได้ด้วยนะครับสามารถพูดคุยเป็นคอมมูนิตี้กับศิลปินคนอื่นได้นะครับแล้วสามารถทำการมาสเตอร์ริ่งเพลงให้คุณได้แบบคร่าวๆแบบเร็วๆได้อีกนะครับประโยชน์มันเยอะจริงๆแล้วสะดวกจริงนะครับเห็นไหมมีทั้ง App Store ทั้ง Google Play มีทั้งมือถือทั้ง Desktop ได้ทุกแบบนะมันเลยสะดวกที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกไปอ่ะทีนี้เราเริ่มกันเลยสมมติเรากด Get Start นะครับจริงๆเนี่ยเขาจะให้เราใส่ User กับ Password ใช่ไหมหรือว่า Sign Up ก็คือสมัครนี่แหละอ่ะอันนี้ผมจะสมัครใหม่ไปด้วยกันเลยนะเดี๋ยวผมใส่ชื่อนะครับกฤษกาตันกฤษวงศ์อีเมลอ่ะ verycatsound3แล้วกันอ่ะพาสเวิร์ดไม่รู้ไม่บอกปึ๊บอ่ะสมัครไปพร้อมกันเลยว่าจะเป็นไงสมัครเข้าไปถามว่าเราเป็นมนุษย์จริงไหมคุณต้องกดบอกว่ามอไซค์อยู่ตรงไหนอ่ะกดไปเข้ามาละสมัครเสร็จเรียบร้อยจะให้เราอัพโหลดโปรไฟล์ของขี้เกียจไม่ใส่แล้วกันนะแล้วก็ username ใส่ก็ได้อ่ะผมใส่ verycat 3แล้วกันนะครับโอเคมันก็จะเป็น URL ให้เราของส่วนตัวของเราเป็น bandlab.com/ชื่อคุณ verycat 3โอเคนี้ต่อไปนี้เขาจะถามคุณว่าคุณเป็นอะไรระหว่างเป็นอาร์ติสต์เป็นตัวศิลปินหรือว่าเป็นโซเชียลมิวสิกเชียนก็คือเป็นนักดนตรีที่อยากเจอนักดนตรีคนอื่นๆหรือว่าคุณเป็นแฟนของศิลปินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าคนดูคลิปนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นอาร์ติสต์มือใหม่เนาะที่อยากทำเพลงอาจจะเลือกข้อแรกแต่จริงๆก็เลือกข้ออื่นก็ได้เหมือนกันนะจริงข้อแรกก็แล้วกันเสร็จปั๊บเขาถามว่าให้บอกหน่อยว่าในเนี้ยคุณเป็นอะไรบ้างคุณเป็นกีตาริสต์คือเล่นกีตาร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นมือคีย์บอร์ดหรือว่าเป็นมือกองหรือว่าเป็นนักร้องหรือว่าเป็นคนเขียนเพลงซองไรเตอร์หรือเป็นมือเบสหรือเป็นดีเจคนทำบีทนะครับหรือว่าจะเป็นแฟนของศิลปินหรือเป็นอย่างอื่นสมมติในส่วนตัวผมเป็นมือคีย์บอร์ดแล้วผมก็เป็นซองไรเตอร์ด้วยประมาณนี้แล้วกันเป็นบีทเมกเกอร์ด้วยคอนทินิวไปนะครับเขาจะถามว่าแนวดนตรีที่คุณชอบคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาน่าจะมีผลว่าทำให้อัลกอริทึมมันทำงานเจอพวกนั้นเยอะอะไรเงี้ยเนาะผมอาจจะเขียนป๊อปอาจจะอิเล็กทรอนิกส์แจ๊สด้วยอันนี้ที่ผมแล้วประจำผมนะโน่นนี่นั่นโน่นนี่นั่นเคป๊อปฮาวEDM แดนซ์พังโลไฟอาร์เธอร์ประมาณนี้เสร็จปั๊บ
เนี่ยมันเหมือนมันมีผลด้วยว่าจะเจอศิลปินอะไรเนาะเขาบอกว่าใครที่อินสปายเราโหเขาจะรู้จักไปวะผมชอบยาสุทากะนากาตะมีปะวะมีวะผมชอบโปรดิวเซอร์เพอร์ฟูมนะแล้วผมก็ชอบฮิโรมิอุเอฮาร่าใส่ไปมีวะเอาใครอีกดีวะเอาชื่อที่3เอาเป็นโจฮิไซชิแล้วกันโอ้เป็นคนญี่ปุ่นล้วนโจฮิไซชิอันนี้เป็นคอมโพเซอร์ของกิบินะฮะอ่ะเรียบร้อยอ่ะทีนี้มันก็จะคำนวณนู่นนี่นั่นในหันมาให้ว่าเราน่าจะสนใจดนตรีแบบไหนอะไรเงี้ยทีนี้หน้านี้มันจะเหมือนเป็นโซเชียลของมันใช่ไหมเหมือนเป็น Facebook อย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามีคนทำเพลงมาเราก็เขาเอามาโชว์กันคุณก็ไปสามารถไปคอมเมนต์ไปอะไรได้กดฟังอะไรเงี้ยอ่ะแต่ว่าผมขอข้ามนะเพราะว่าวันนี้เราจะใช้แบรนด์แล็บในฐานะของการเป็นโปรแกรมทำเพลงนะเรื่องอย่างอื่นไปดูเอาเองก่อนนะว่าอะไรมันคืออะไรนะแต่เอาเป็นว่าคุณสามารถกด create ทั้งขวาบนนะครับกดเลยนะฮะกดเลยนะเสร็จปั๊บมันจะบอกว่าสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือว่าสามารถstart จาก AI ได้นับถึง100โอเคมันมาละพอมันเปิดมาเนี่ยอันนี้กลายเป็นหน้าเหมือนโปรแกรมทำเพลงอะเนาะมันจะให้เราเลือกระหว่างว่าเริ่มจากเทมเพลตหรือว่า new track เริ่มใหม่เนี่ยเราเลือกเทมเพลตก็ได้ครับเทมเพลตนะเสร็จปั๊บมันก็จะถามเราว่าคุณจะทำเพลงแนวอะไรอยู่ตอนนี้อ่ะแนวประมาณ Toxic Don't Care Pop Rock อะไรวะเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดเนาะหรือเป็นแบบแนวแบบมันเป็นโมดอ่ะมันเขียนเป็นโมด Pop QC Electronic Pop Hip Hop Electronic เราเลือกสักอันนะครับมันเป็นเทมเพลตให้เราว่าเราจะทำแนวประมาณไหนสมมติผมเลือก QC แล้วกันนะเป็น Pop อันนึงนะโหลดเทมเพลตนะโหลดนะมันมีให้ฟังด้วยลองกดฟังก็คล้ายๆว่ามันคงจะเลือกเครื่องดนตรีแนวๆประมาณนี้ให้เราว่ามีกีตาร์มีเกาะกองมีเบสอะไรเงี้ยสมมติอีกอันนึงนี่ฟังกี้หน่อยอันนี้ Lost Lover คุณก็ลองเลือกสิ่งที่คิดว่ามันใกล้เคียงกับแนวที่เรากำลังจะคิดจะทำอยู่ผมเอาอันนี้แล้วกันเนาะไม่เอา QC นะผมโหลดแล้วนะโป๊ะเรียบร้อยอันนี้มันคือมันมีโปรเจกต์มาให้เราเลยนะเนี่ยโคตรโกงทั้งโปรเจกต์เนี่ยเราก็สามารถเลื่อนดูได้เราลองอันนี้ถ้าเรากดสเปซบาร์นะจะเป็นการเพลย์นะครับมีแท็กกีตาร์ให้มีแพดเราสามารถถ้าเรากด space bar อีกทีจะเป็นการหยุดใช่ไหม space bar ทีนึงคือเล่น space bar อีกทีคือหยุดอย่างนี้นะครับเราสามารถเอาตัวเคอร์เซอร์เนี่ยไปคลิกเริ่มตรงจุดไหนได้ดูจากเลขที่เป็นจำนวนห้องข้างบนนะสมมติเริ่มห้อง17อย่างเงี้ยแล้วก็คลิกส่วนไอ้ตรงเนี้ยแต่ละบรรทัดเนี่ยเขาเรียกว่าแทร็กนะครับแทร็กก็คือ1เครื่องดนตรีแหละแทร็กแรกคือเมโลดี้ก็คือเสียงเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งแทร็กที่2คือกีตาร์แทร็กที่3เป็นโนแทร็กที่4คือแพดแทร็กที่5คือเบสอันที่6คือเสียงที่ชื่อว่าดริสผมไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะที่7คือออร์แกนิกป๊อปเพอร์คัชชั่นอันที่8เพอร์คัชชั่นเหมือนกันอันที่9เพอร์คัชชั่นอีกแบบนึงเป็นเครื่องเอฟเฟคอันสุดท้ายเอฟเฟกต์อีกชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยแสดงว่าเพลงนี้มันมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9แทร็กเนาะทั้งขวาบนนี่นะครับตรงนี้จะเป็นแบบการขยายหรือว่าลดขนาดของหน้าต่างได้ทำให้เราดูสะดวกขึ้นเนาะทีเนี้ยเพลง1เพลงมันก็คือการที่เราใส่แทร็กอะไรแทร็กลงไปแทร็กนึงก็มันจะมีโน้ตของมันใช่ไหมเราก็ลองฟังดูว่าแต่ละแทร็กมันเป็นไงแล้วเปิดรวมกันเป็นยังไงนะฮะถ้าเราเนี่ยอันนี้คือการเปิดรวมกันเนาะทีนี้ถ้าเราอยากจะฟังแยกเฉพาะแท็กเนี่ยให้เรากดตัว S ของแท็กนี้เขาแปลว่ามาจากโซโล่นะลองฟังเดียวดึง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 แสดงว่าแท็กนี้เขาแต่งไว้แบบนี้นะฮะนี่คือโซโล่ถ้าเรากดมิวคือการที่จะกลับกันกับโซโล่คือว่าไม่ได้ฟังแท็กนั้นคือเอาแท็กนั้นออกแต่แท็กอื่นได้ยินนะโซโล่คือฟังแท็กนั้นอย่างเดียวมิวคือเห็นนะไม่ได้ยินไอ้ไลน์เมื่อกี้นี้ติ๊งตะดิ่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 ง
ติงเมื่อกี้ไม่ได้ยินแล้วเห็นนะอันนี้คือเราพอเรามิวออกเนาะเออเนี่ยอันนี้คือเขาใส่ดนตรีมาให้เราแล้ว9แทร็กใช่ไหมครับ9แทร็กแต่ถามว่าเขาไม่ได้ใส่ลายร้องให้เราใช่ไหมไม่ได้ใส่ลายร้องก็คือถ้าเราอยากจะใส่เมโลดี้ของลายร้องลงไปอย่างเนี้ยก็ให้เราสร้างแทร็กใหม่ขึ้นมาเพื่อจะใส่ลายร้องวิธีสร้างแทร็กใหม่คืออะไรครับคือกดทางซ้ายบนนี่เนาะที่เขียนว่า add track นะครับ add เลยครับแล้วเลือก voice หรือ audio นะครับกดปุ๊บนี่มันก็จะสร้างแทร็กใหม่ขึ้นมานะครับอยู่ล่างสุดเห็นไหมเป็นแทร็กนี้นะสมมุติว่าผมจะใส่ลายร้องเข้าไปนะผมจะเริ่มจากตรงนี้กันนะผมฟังก่อนสมมติผมใส่เข้าไปผมกดอัดตรงนี้ก่อนนะกดอัดผมมั่วๆไปนะผมอัดใส่ไมค์แหละตอนนี้ไมค์ของผมมันได้ต่อไว้อยู่แล้วนะมันก็เลยง่ายนะครับมันได้ไหมว่าเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะว่ามันไมค์เข้ากันมั่วไปนะนี่เข้าเห็นนะที่ผมอัดไปเมื่อกี้ลองฟังนะเนี่ยแสดงว่าเราสามารถทำตัวเมโลดี้ตัวเพลงเนี่ยใส่ไปได้เลยใส่เนื้อไว้เลยเช่นแบบสมมติผมนึกเนื้อออกวันที่มีค่ากับตัวฉันคือวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเธอคิดกันถึงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมผมใส่ลงไปแล้วผมก็ลองไปนี่เราได้แล้วเพลงหนึ่งใช่ไหมแต่เป็นเพลงที่เหมือนมาดนตรีเขาทำไว้อยู่แล้วแล้วเราก็เอามาใส่เนื้อคือใส่เมโลดี้ลายใหม่ลงไปอันเนี้ยเราทำได้ละใช่ไหมเอออ่ะอันนี้คล้ายๆว่ามันเป็นแทร็กสำเร็จรูปอ่ะเนาะเพื่อจะแบบให้คุณเริ่มได้ไวๆแต่สมมุติคุณอยากทำใหม่ทั้งหมดนะครับสมมุติคุณไม่ได้อยากใช้ดนตรีที่เขามีให้เพราะมันก็จะไปซ้ำเขาเต็มไปหมดใช่ไหมให้คุณลบมันให้หมดเลยครับนี่ครับลบให้หมดบอกว่าลบมูฟมันหมดเลยมันหายไปหมดใช่ไหมแล้วคุณก็สร้างใหม่ขึ้นมานะครับอ่ะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะวุ่นวายคุณสร้างใหม่ไปเลยดีกว่าคือไม่ต้องใช้แท็กไม่ต้องใช้โปรเจกต์นี้ก็ได้โปรเจกต์นี้มันทำให้เรามา9แท็กใช่ไหม9แท็กแต่เราไม่เอาเลยเราเริ่มใหม่เรากดตรงเครื่องหมายเมนูตรงนี้นะแล้วเราเลือก new project นะครับอันนี้กรณีที่คุณจะทำใหม่ขึ้นมาทั้งหมดนะเราจะไม่เลือกเทมเพลตละนะครับเข้าใจไหมเมื่อกี้การเลือกเทมเพลตมันคือการที่แบบเหมือนเป็นดนตรีที่มีอยู่แล้วแล้วก็คุณอาจจะเอาเมโลดี้ของคุณที่คุณคิดกันเองอ่ะร้องใส่เข้าไปใช่ไหมแต่ว่าอย่างนั้นแหละเทมเพลตมันก็แบบซ้ำๆกันอ่ะถ้าคุณอยากทำใหม่ทั้งหมดให้เลือกแท็กใหม่เลยนะครับให้เลือกอย่างแรกตอนแรกนะให้คุณเลือกอันนี้ก่อน instrument นะครับ instrument instrument เนี่ยมันคือการสร้างแท็กที่เป็นเสียงเครื่องดนตรีจำลองนะครับที่มันมีอยู่ในนี้อยู่แล้วอ่ะลองกดนะเห็นนะมันเหมือนที่เป็นโนมาให้เล่นเนาะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเสียงได้อ่ะสมมติว่าแท็กแรกที่ผมจะเล่นเนี่ยผมเล่นเป็นเปียโนก่อนนะเราอาจจะกดข้างบนเนี้ยเรามากดขยายตัวเนี้ยครับเรามาคลิกมันตรงเนี้ยแล้วขยายไปไกลๆเนี่ยเราอาจจะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นกรอบให้เราว่าตอนนี้เรากำลังจะอัดดนตรีในรอยห้องนี้นะแล้วเราก็กดอัดเนาะโดยที่ตอนนี้มัน BPM คือ120คือมันก็จะเป็นความเร็วปานกลางผมกดอัดไปมันนับเป็นนอมให้1 2 3 4ทีนี้เมื่อกี้มันเค้าอินเข้ามาแต่ถ้าเกิดไม่มีเมทานอมเผื่อมันเล่นยากเราจะกด enable เมทานอมด้วยให้ได้ยินเมทานอม1 2 3 4เดี๋ยวผมจะเล่นลงไปนะผมเล่นไปเมื่อกี้ที่ผมเล่นลงไปนะครับตามจังหวะเนี่ยผมเอานิ้วจิ้มที่เป็นโนเนาะมันก็จะใส่โน้ตลงไปได้นะครับถ้าเรากดดับเบิลคลิกตรงเนี้ยตรงแถบเนี่ยแถบนี้เขาเรียกว่า region region คือกล่องที่เอาไว้ใส่โน้ตข้างในอีกทีนึงมันจะตั้งอยู่บนแทร็กอีกทีนะครับถ้าเรากดใน region เนี่ยเรากดดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะเข้าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นหน้า editor มันสามารถเข้าไป edit ตัวโน้ตโดยละเอียดได้สามารถขยายว่าเราเล่นยังไงผมเล่นตืด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 ใช่ไหมทีเนี้ยผมอาจจะเล่นไม่ค่อยตรงใช่ไหมครับเราก็
ปรับให้มันตรงนะครับวิธีก็คือก็เลื่อนโน้ตเนี่ยเลื่อนโน้ตทีละตัวได้เลยหรือว่าสามารถแบบลากรวมอย่างเงี้ยทั้งหมดนะครับแล้วก็เลื่อนมันทุกตัวให้มันตรงเนี่ยตรงจังหวะขึ้นนะฮะตึง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 หรือเราสามารถใช้ตัวช่วยนะครับทางซ้ายสมมติเรากดครอบคุมไว้เนี่ยทางซ้ายจะมีสิ่งที่เขียนว่าฮิวควอนไทนะฮะพอกดไปปั๊บมันจะตรงให้อัตโนมัติใช่ไหมฮะเมื่อกี้เห็นไหมเอาใหม่เนาะนี่ยังไม่ได้ควอนไทนะนี่ยังไม่ควอนไทมันก็อาจจะไม่ตรงนิดหน่อยใช่ไหมครับไม่ตรงกริดแต่พอเรากดควอนไทปั๊บโป๊ะตรงเลยเห็นนะฮะมันตรงละทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมมีความรู้ทางด้านดนตรีเนาะผมก็จะใส่คอร์ดนะครับผมจะใส่ผมกดออปชันค้างถ้าใน Mac นะมันจะเป็นการ copy นะฮะผมใส่คอร์ดเป็นคอร์ด C อย่างนี้นะคอร์ด C ใครคอร์ด C ยาวๆไปเงี้ยตีคอร์ดไปนะฮะนี่เขาเรียกตีคอร์ดนะแล้วผมก็เล่นตัวเบส1ตัวยาวๆตึงนี่คือคอร์ดคอร์ดหนึ่งเสร็จปั๊บผมจะทำคอร์ดที่2นะครับก็คือคอร์ดนี้นี่คือผ่านไป4ห้องผมจะเปลี่ยนคอร์ดเป็นคอร์ด F นะครับคอร์ด1แล้วปั๊บผมจะเป็นคอร์ด4เป็นคอร์ด F นะครับคอร์ด F ก็เลื่อนทั้งหมดนะครับอาจจะกดออปชันค้างแล้วกดขึ้นมันจะเป็นการเลื่อนทั้งหมดนะครับนี่อันนี้คือใน Mac นะใน Mac ก็เป็นอย่างงี้เลื่อนทั้งหมดขึ้นไปจากคอร์ด C เป็นคอร์ด F ทีนี้พอเสร็จปั๊บเราลองฟังกันก่อนกดผลลัพธ์กดฟังกดสเปซบาร์ฟังเดี๋ยวนะเราอยากเริ่มตรง13เราจะเอาแถบแดงที่เป็นตัวกำกับจุดเริ่มจุดจบเนี่ยออกก่อนแล้วเรามาเริ่มตรงนี้ฟังนี่คอร์ด C เล่นคอร์ด F ได้ละแสดงว่าได้เราได้คอร์ดมา2ช่วงผมรู้สึกว่ามันยาวไปผมจะลดจำนวนมันลงนะครับคือผมจะลดไปให้มันเหลืออย่างละครึ่ง C เล่นตรงนี้นะครับ F เล่นตรงนี้เอาแค่นี้พอลงไปเสร็จปั๊บผมจะเล่นให้มันถี่ขึ้นนะครับเล่นคอร์ดให้มันถี่ขึ้นเราก็จะได้เดี๋ยวนึงนะฮะเล่นมันทุกจังหวะอย่างนี้เราก็จะได้คอร์ด C คอร์ด F แทนที่เล่นด้วยเป็นโนตึงได้ละทีเนี้ยผมอาจจะไปตัดแต่งไอตัวรีเจียนนะครับตัวกล่องเนี้ยให้มันพอดีหน่อยเพราะว่ามันจะเปลืองที่เกินจะมีทำไมเยอะๆเอาประมาณนี้ผมจะเล่นคอร์ด C กับ F สลับกันนะครับอย่างละ2ห้องทําเป็น8ห้องอย่างนี้นะเป็นเหมือนดนตรีท่อนนึงนะฮะเสร็จปั๊บเราได้ละแค่นี้เราได้ลายนึงละทีนี้ลายต่อไปเราใส่ลายอีกลายนึงผมอาจจะเล่นเป็นเอาเสียงเครื่องดนตรีอีกชิ้นนึงนะครับผมอาจจะเลือกเสียงอื่นเช่นว่าเรามากดเลือกมีอะไรบ้างผมเลือกเสียงที่มันเรียกว่าเป็นเอาวินเอาเครื่องวินเครื่องลมนะครับผมเอาฟลุตแล้วกันนะผมเอาฟลุตนะแล้วผมจะเล่นเมโลดี้ลงไปบนตัวคอร์ดนี้นะครับไอตัวคอร์ดกับเบสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาคริทึมของเพลงนะครับคือแบบเหมือนกับมันเอาไว้คลุมเพื่อให้รู้สึกได้ถึงบรรยากาศรู้สึกได้ถึงฮาร์โมนีเนาะแต่ว่าตัวที่ทำให้คนจดจำเนี่ยเขาเรียกเมโลดี้หลักเนาะซึ่งผมเปลี่ยนชื่อก่อนนะอันนี้เราสามารถกดดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อได้ผมจะเปลี่ยนชื่อว่ามันคือคอร์ดอะไรเงี้ยและอันนี้ผมจะเขียนว่ามันคือเมโลดี้นะเมนเมโลดี้อย่างนี้นะครับทีนี้คอร์ดผมเล่นด้วยเป็นโนเนาะแล้วก็เมโลดี้ผมเล่นด้วยฟลุตอย่างนี้ทีนี้เนี่ยมันจะมีการซิงค์นะครับตัวคีย์บอร์ดใบ้ที่เราใช้เนี่ยถ้าใครใช้คีย์บอร์ดใบ้เราสามารถเอาคีย์บอร์ดตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมาเสียบ MIDI คีย์บอร์ดเนี่ยสามารถเสียบเข้าคอมได้เลยแล้วมันสามารถเลือกตรงนี้นะครับตรงที่เป็นจุดๆเนี่ยออปชั่น MIDI device นะตอนนี้มันเลือกที่ Volt 7476ซึ่งเป็นซาวการ์ดของผมอยู่อันนี้ผมจะเปลี่ยนนะผมจะเปลี่ยนเป็นเลือกสิ่งที่เป็นคีย์บอร์ดของผมเนี่ยซึ่งมันคือ Compete Control น่าจะเป็นตัวนี้นะผมลองเลือกก่อนนะไม่ใช่ว่ะเอาใหม่มันที่ผมใช้อยู่นี่เป็นตัวแรกนะตัวนี้ใช่ละเนี่ยตอนเนี้ย
ผมเอานิ้วกดที่คีย์บอร์ดของผมนะมันออกมาเป็นอย่างนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งเอื้อมเอาโน้ตเอาคีย์บอร์ดเอาเมาส์มาจิ้มโน้ตอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครสะดวกจะเล่นตามนี้ก็ได้นะมันจะมีเขียนไว้ว่ามันเป็นคีย์บอร์ดจำลองตัว F จะเท่ากับ F ตรงนี้ตัว G เท่ากับ G H เท่ากับตัวนี้ J เท่ากับตัวนี้นะครับได้เหมือนกันแต่ผมถนัดที่จะใช้ MIDI คีย์บอร์ดมากกว่าสะดวกกว่าเยอะเนี่ยเล่นได้เดี๋ยวผมจะลองเล่นเมโลดี้ลงไปกับตัวคอร์ดนี้นะทีนี้เราสามารถกดเรคคอร์ดตรงนี้นะครับผมกดนะสังเกตว่าพอเรากดเนี่ยมันจะมีเค้าอินมาก่อน4จังหวะ1 2 3 4นับใช่ไหมเปาะ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 ใช่ไหมแล้วมันก็เริ่มทีเนี้ยแล้วมันก็จะมีเสียงเมโทรนอมด้วยนะแต่ตอนนี้ผมไม่ต้องการเสียงเมโทรนอมแล้วผมจะเอาออกนะครับตรงนี้คือจุดเมโทรนอมนะผมจะเอาออกเพราะอะไรเพราะตอนนี้ผมเคาะจังหวะเปียโนเนี่ยทุกจังหวะอยู่แล้วมันเหมือนมันฟังเสียงจังหวะทุกห้องออกอยู่แล้วนะครับผมเลยจะไม่เอาเมโทรนอมละผมกดเรคคอร์ดนะฮะผมเล่นลงไปมั่วๆนะเอาใหม่ผิดเอาใหม่โทษทีอันนี้นะผมจะเล่นแท็กที่เป็นเมนเมโลดี้หรือเป็นฟลุตนะซึ่งก่อนที่เราจะเล่นแท็กเนี้ยให้เราเอาเมาส์เคอร์เซอร์เนี่ยมาเลือกที่แท็กตัวนี้ให้ถูกต้องซะก่อนเนาะมันถึงจะอัดที่แท็กนี้เล่นนะเรคคอร์ด2 3 4ผมกดสเปซบาร์ขีดแล้วยกเลิกการอัดเนี่ยผมอัดไลน์ใหม่เข้าไปใช่ไหมครับดูนะเป็นไลน์เมโลดี้แล้วลองกดฟังพร้อมกันนะเนี่ยได้ละเราได้ไลน์เมโลดี้ไลน์คอร์ดเป็นเพลงแล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเพลงมันก็คือการใส่ไลน์ต่างๆแท็กต่างๆเนี่ยจนครบอยู่ที่เราว่าเราจะออกแบบให้มันเป็นกี่ไลน์ทั้งจริงถ้าคุณอยากให้มันมี2ไลน์ก็จบแค่นี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันมีเสียงอื่นเพิ่มขึ้นเช่นสมมติว่าผมอยากได้เสียงกลองนะครับผมอาจจะกด add track ตรงนี้ไปอีกนะครับผมเลือก dumb machine อันนี้มันเป็นกลองอัตโนมัติให้นะครับผมอาจจะใส่กลองไปคร่าวๆเอาตัวนี้แหละลากมาใส่นะครับนะครับเป็นบีดอะไรบางอย่างเสร็จปั๊บผมลากให้มันตรงห้องอย่างนี้นะทีนี้มันจะมีเหมือนเป็นซีเควนเซอร์ให้เราปรับได้นะเราลองเปลี่ยนเสียงกองก็ได้เป็นเสียงแบบอื่นเป็นคลาสสิกเฮ้าส์อะไรอย่างนี้ได้ลองกดเล่นพร้อมกันนะครับนี่ก็มีบีดกลองขึ้นมาเนาะซึ่งเรามันก็แก้ได้แล้วก็สมมติเราไม่อยากได้บีดแบบนี้เราอยากจะเปลี่ยนตรงบางจุดเนี่ยอาจจะไม่ต้องเล่นไฮแฮทบรรทุกจุดอาจจะไม่เล่นอาจจะลดจำนวนของการเล่นคิกออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนโน้ตในนี้ได้ลองฟังอีกทีสมมติผมเปลี่ยนนี้ผมเพิ่มไฮแฮทเปิดตรงนี้สนุกขึ้นอะไรเงี้ยผมเล่นสแนร์เพิ่มตรงนี้ลองฟังกับเพลงอีกทีนึงมาเปิดพร้อมกันได้ละเราได้3ลายแล้วนะมีกองมีคอร์ดมีเมโลดี้ใช่ไหมครับผมแอดแท็กเพิ่มไปอีกจะเห็นว่าการแอดแท็กเนี่ยมันมีให้เลือก6อันนะพอเราไปดูนะมันจะมีที่เขียนว่า voice audio มีเขียนว่า virtual instrument มีเขียนกลองมีเขียน sampler มีเขียนกีตาร์เขียนเบสนะครับแต่เอาว่าในขั้นต้นเนี่ยคุณรู้จักแค่3อันก็พอคือ voice audio อันนี้นะ virtual instrument แล้วก็ dumb machine แต่ละอันคืออะไร voice audio เนี่ยผมกดให้ดูพอกดเนี่ยมันจะไปสร้างแท็กใหม่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วแท็กเนี้ยมันจะเป็นการอัดเสียงจากภายนอกเข้าไปมันไม่ใช่เสียงเครื่องดนตรีที่มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเช่นตอนเนี้ยผมต่อไมค์อยู่ใช่ไหมแสดงว่า
ผมสามารถอัดเสียงตัวเองจากไมค์นี้ได้หรือคุณสามารถเล่นกีตาร์ในไมค์เนี้ยเพื่อให้มันอัดเข้าไปเป็นลักษณะเป็นไฟล์เวฟเป็นไฟล์เสียงได้เดี๋ยวผมทำให้ดูเช่นผมใส่ไลน์ร้องมาอีกอันนะเนี่ยผมใส่ไลน์ที่ผมร้องลงไปนะพอลองกดโซโล่ดูนะอันเนี้ยผมไม่ได้ปิดลำโพงนะเสียงอื่นเลยเข้าไปด้วยแต่จริงๆเวลาอัดจริงๆอ่ะคือเราจะปิดลำโพงอันอื่นเราจะมีแต่เสียงเราอย่างเดียวเราฟังเสียงของดนตรีในหูแล้วเราก็อาจเฉพาะเสียงร้องเราเข้าไปมันก็จะเป็นเสียงร้องเพียวๆเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้เอาใหม่เนาะนี่ผมใส่หูฟังนะครับผมได้ยินเสียงตัวเองในนี้นะในการอัดนะครับวิธีถูกต้องคือถ้าอัดเสียงด้วยไมค์อย่างนี้ใช่ไหมเราจะต้องใส่หูฟังเนาะแล้วเราฟังเสียงดนตรีเนี่ยในหูฟังของเราแต่ว่าเสียงลำโพงภายนอกอะผมจะปิดเพื่อไม่ให้เสียงดนตรีอื่นอะมันเข้ามาในไมค์เราต้องการอัดแต่เฉพาะเสียงร้องของตัวเองในนี้เท่านั้นเนาะหรือเสียงกีตาร์ที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกอินพุตให้ถูกต้องด้วยนะครับตอนนี้ input มันเขียน standard zoom live ใช่ไหมก็คือเสียงของจาก zoom ทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกอัดใน input 1เสียงที่ออกในไลฟ์เท่านั้นเนี่ยผมต้องการให้มันออกแค่เสียงจากไมค์จากโวลตัวนี้เท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูนะผมจะอัดให้ดูมันจะเป็นเสียงเพียวเห็นไหมครับมาดูอีกทีนะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ไอ้ลายล่างสุดเนี่ยมันมีเส้นเวฟขึ้นมาเนาะนี่ก็คือเสียงที่เป็นแบบเสียงคลื่นเสียงที่ผมอัดไปคือเสียงผมใช่ไหมเราลองกดโซโล่ฟังกันนะครับนะ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 เป็นเสียงผมเพียวๆจริงๆมีเสียงดนตรีแทรกมานิดเพราะว่าเสียงที่ออกจากหูฟังมันค่อนข้างดังเนาะจริงๆต้องปรับให้มันไม่บังขนาดนี้นะครับโอเคแต่นี้มันพอใช้ได้ละทีนี้พอเปิดรวมกันเนาะลองมาเปิดรวมกันฟังดูเราอาจจะว่าโอเคไลน์มันมาแล้วทีเนี้ยเราจะเห็นว่าไลน์เนี่ยมันมีทั้งเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีสังเคราะห์เนาะที่มันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วอันนี้เขาจะเรียกว่า virtual instrument หรือเครื่องดนตรีจำลองเป็นเสียงที่มีอยู่แล้วในคอมเราสามารถเอา MIDI หรือว่าใส่เม็ด MIDI อย่างเงี้ยลงมาสร้างเพลงได้เลยสร้างกับไลน์นั้นได้เลยอันนี้แบบหนึ่งมันก็คือ add track ที่ผมบอกว่ามันเรียกว่า virtual instrument นั่นเองส่วน track แบบที่2ที่ผมเพิ่มใหม่ๆเนี่ยตัวสีแดงเนี่ยที่เขียน audio record เนี่ยอันนี้มันเป็นการอัดเสียงเวฟใหม่ขึ้นไปจริงๆมันไม่ใช่ virtualนึกออกไหมอันนี้แสดงว่าถ้าเกิดคุณจะอัดแบบนี้คุณต้องอัดเสียงร้องหรืออัดเสียงกีตาร์ที่ตัวเองเล่นต่อตรงเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยมีแท็กทั้ง2แบบเนาะส่วนแท็กอีกแบบนึงคือดรัมแมชชีนอันนี้มันคือเหมือนเป็นกองอัตโนมัติที่ทำให้สามารถทำบีทได้รวดเร็วนะครับอันนี้มันก็เป็นอีกแท็กนึงที่เขียนว่าดรัมแมชชีนตัวนี้เนาะแต่ตัวอื่นผมยังไม่ขอพูดถึงในคลิปนี้แล้วกันนะครับมันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเพราะผมอยากให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นทำเพลงได้อย่างเร็วที่สุดด้วยการดูแค่คลิปนี้คลิปเดียวแล้วรู้เรื่องเลยนะครับเรื่องอื่นขอไว้ก่อนทีนี้นะครับพอเราได้แท็กมาประมาณนี้แล้วเราอาจจะพอแล้วเราครบแล้วเราอาจจะบาลานซ์นิดหน่อยครับว่าเอาเสียงไหนมันบังไปเบาไปผมอาจจะเอาอันนี้ดังหน่อยอันนี้เบาหน่อยเสียงร้องดังนิดนึงเสียงกองเบาลงมาหน่อยอันนี้โอเคแล้วลองฟังบาลานซ์มันนะฮะน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 ะดีขึ้นฟังง่ายขึ้นนะผมอาจจะทำให้เสียงคอร์ดมันเบนไปทางซ้ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียงเมโลดี้ที่เป็นแบบฟลุตเนี่ยไปทางขวานิดนึงอย่างงี้นะกองอยู่ตรงกลางกันวอยอยู่ตรงกลางลองฟังดูนะ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 บาลานซ์นะ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 
ร้องไม่ดีนะคืออย่าว่ากันอ่ะสมมุติว่าเราคิดว่าเสร็จละอ่ะพอละอันนี้คือจบเพลงละอ่ะสมมติมีค่อนอะไรครบหมดแล้วเราเอาอันนี้เราก็กดคลิกซ้ายค้างเพื่อจะกางบาเลียตรงนี้นะฮะสีแดงตรงนี้ครับเป็นลูปนะจริงๆแล้วมันคือคำสั่งลูปนะสมมติว่าคุณตั้งไว้แค่นี้แล้วคุณกดเพลย์มันจะลูปนะเห็นไหมมันลูปมาที่เดิมอ่ะแต่นี้เราจะกั้นไว้ตรงนี้นะเพื่อเดี๋ยวเวลาที่เราจะเอาเพลงดึงออกมาจากเนี้ยเราจะเป็นการกำหนดว่าจะเอาตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้อย่างนี้นะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาเซฟโปรเจกต์กันก่อนเราอาจจะเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์เป็นอันที่ผมเป็นเทส for beginner กันนะครับ test song for beginner เสร็จปั๊บเรากดเซฟนะฮะเซฟโปรเจกต์โอเคอ่ะนี่เซฟแล้วนะเซฟเสร็จแล้วปั๊บโปรเจกต์ถูกเซฟแล้วเนาะเออรอแป๊บหนึ่งทีนี้เนี่ยสมมุติเราอยากจะเอาเพลงเนี้ยให้คนอื่นฟังละวิธีก็คือกด publish นะครับกดเลยนะง่ายๆฮะปึ๊บมันจะให้เราใส่ description จะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะวันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรใช้เป็นเพลงกีตาร์เล่นเป็นเพลงป๊อปเพลงอะไรแล้วแต่ผมไม่ใส่นะขี้เกียจเสร็จแล้วมันจะเขียนว่า genre หรือเป็นแนวอะไรจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่ป๊อปใส่อะไรก็ได้อ่ะใส่ป๊อปเสร็จปั๊บ unlist คืออะไร unlist คือพอกดไปปั๊บยังไม่มีใครเห็นเราเห็นอยู่คนเดียวคือยังไม่เผยแพร่จริงอ่ะผมกด unlist นะ advanced setting นะครับ advanced setting เนี่ยมันจะถามนู่นถามนี่ผมยังไม่อยากรู้เดี๋ยวมันจะงงอ่ะยังไม่ต้องยุ่งกับมันก่อนละกันนะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะยังไม่ต้องปรับนะแล้วกด publish เลยเรียบร้อยมันจะ publish เรียบร้อยเราไปฟังนะพอเรากดตรงซ้ายล่างนี่ครับไปฟังปุ๊บมันจะพาเราไปหน้าใหม่นี่คือหน้าของเพลงที่เราทำไว้เมื่อกี้นะฮะทีนี้เนี่ยลองกดฟังนะอันเนี้ยตอนแรกๆผมไม่มีเพลงใช่ไหมตอนแรกผมว่างๆไว้ผมเพิ่งมาเริ่มตอนห้องแบบห้องอะไรล่องแบบห้อง8ห้องอะไรนะฮะตรงนี้ผมเราอัพมาประมาณนี้เนี่ยเสร็จละเนี่ยเราทำเพลงเสร็จละเพลงประมาณ20วิฮะจบละสามารถฟังกันได้เห็นไหมแล้วกดดาวน์โหลดได้ด้วยเห็นนะกดดาวน์โหลดดาวน์โหลดมันจะถามว่าจะเอาไฟล์แบบไหนเป็นเวฟเป็น MP3 เป็นนามสกุลอื่นๆอะไรหลักๆเนี่ยถ้าต้องการแบบต้นฉบับไฟล์ให้เป็นเวฟนะครับมันจะเข้ามาในเครื่องคุณหรือว่าเอาแบบขนาดเล็กส่งง่ายก็เป็น MP3 ก็ได้กดไว้เรียบร้อยผมโหลดมาละเข้ามาในเครื่องเนาะผมกดเปิดนะผมเปิดนะเห็นนะเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเป็นเพลงแล้วทำมาเสร็จแล้ว1เพลงเนาะง่ายเนาะโหลดได้กดแชร์ได้ด้วยกดแชร์สมมติว่าเราอยากให้เพื่อนฟังมาฟังอันนี้เราก็กดแชร์ all embed อย่างเงี้ยมันก็จะมาเป็น URL เรากด copy แล้วไป copy เราไป paste ในเฟซใน line แล้วให้เพื่อนมาฟังก็ได้อย่างงี้นะครับหรือถ้าเราอยากกลับไปแก้เพลงเรากดตรงนี้ได้สตูดิโอปุ่มนี้เข้าไปโอ้มันจะกลับเข้าไปในหน้าสตูดิโอที่แบบเราทำใหม่อีกรอบหนึ่งเรียบร้อยทีนี้เนี่ยสมมติเราอยากแก้เช่นสมมติว่าผมจะเอาทั้งก้อนเนี้ยไปอยู่ซ้ายหน่อยเพราะว่าไม่รู้จะเลื่อนมาทางขวาทำไมฮะผมอาจจะเลือกทั้งหมดสำหรับเลือกการขยับให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันกลับไปอยู่ที่ห้อง2พอไม่งั้นมันนานเกินแล้วผมอาจจะเพิ่มความยาวมันอีกทั้งหมดเนี้ยสมมติว่าผมเพิ่มความยาวมันเป็น2เท่าอย่างเงี้ยผมก็copy นะกดออปชันค้างเลย Mac นะอย่างงี้ฮะเนี่ยเป็น2เท่าแล้วถ้ากับเพลงมันกลายเป็น2เท่าแล้วอ่ะแล้วเรากดเซฟแล้วฮอตบิตใหม่อีกรอบก็ได้มันก็จะมาเป็น2เท่าก็เป็นตัวใหม่ที่เราทำไว้เนาะเนี่ยทำเสร็จเพลงแล้วใช่ไหมเสร็จเพลงแล้วทีนี้สมมติว่าเราอยากให้คนอื่นเขามาแก้เช่นสมมติเรียนกับผมนะเรียนในหลักสูตรหรือโปรดิวเซอร์นะแล้วคุณทำการบ้านมาแล้วก็มาเรียนคลาส private กันอย่างเงี้ยเพื่อให้ผมตรวจการบ้านเนี่ยก็สามารถง่ายๆเลยกด invite นะฮะ invite copy link นะครับแค่นี้เลยแล้วส่งลิงก์ให้คนอื่นหรือให้ผมให้ครูให้อาจารย์ที่มาตรวจพอผมได้ลิงก์ปั๊บผมจะเข้ามานี้ได้แล้วผมจะแก้โน้ตได้เช่นสมมติว่าตรงนี้ผมเข้ามาตรวจดูดับเบิลคลิกแล้วพบว่าโน้ตนี้มันไม่สวยนะต้องเลื่อนไปประมาณนี้ถึงจะดูดีกว่าอะไรแบบเนี้ยผมก็จะทำคุณก็ดูจากเครื่องตัวเองมันก็เห็นเลยเห็นเรียลไทม์เลย
หรือบางทีผมก็เปิดแชร์สกรีนให้เห็นอย่างเงี้ยมันก็สะดวกมากพอแก้เสร็จปั๊บผมกดเซฟมันก็คือเซฟเลยก็คือเหมือนทำงานด้วยโปรเจกต์เดียวกันอย่างนี้ไปเลยนะครับสะดวกสบายมากนะครับเนี่ยก็คือที่ผมบอกว่าทำไมมันถึงแนะนำเป็นโปรแกรมนี้เพราะมันสะดวกจริงเนาะมันสะดวกต่อการเรียนมากๆต่อการเริ่มต้นอ่ะแล้วคุณก็สามารถทำเพลงจบเพลงได้เหมือนกันนะครับเรียบเรียงแต่งและเรียบเรียงจบได้เลยในนี้นะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นระดับคุณภาพระดับเดโมนะซึ่งจริงมันก็ดีมากแล้วนะดีมากแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เวลาเราทำเพลงเนี่ยแปลว่ามันคือการแต่งไอ้ลายพวกนี้แหละถูกไหมหลายลายก็คือลายคอร์ดลายเมโลดี้ลายกองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อัดร้องลงไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนื้อของมันก็คือว่าคุณจะใส่โน้ตในนี้คุณใส่โน้ตอะไรบ้างเล่นโน้ตนี้ดีไหมหรือว่าเล่นแบบไหนดีเล่นออกเตปไหนดีใส่คอร์ดอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วมีอีกลายเพิ่มอีกไหมมีกี่ลายการทำเพลงมันก็คือการเอาเสียงพวกนี้มาเรียงกันแล้วเรียงไงให้มันสอดประสานแล้วมันเพาะนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าความละเอียดมันมีมากๆไปเรื่อยๆเลยอย่างเพลงที่มันเป็นแบบง่ายๆอย่างเงี้ยอาจจะมีแค่ 3-4 ลายนะพอทำเพลงที่ซับซ้อนขึ้นมี5-6 ลาย7ลาย8ลาย10ลายซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยพอเจอเพลงที่แบบยากๆเป็นออร์เคสตรานี่มีบางทีมีเป็น100ลายนะครับอย่างนั้นน่ะเนี่ยคือความลึกของมันคือมันมีลึกไปเรื่อยๆมากๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เรากำลังจะเรียนกันในการทำเพลงเนื้อๆของมันคือศาสตร์พวกนี้แหละว่าเราจะเอาไอ้พวกนี้มาเรียงกันยังไงแล้วก็เพิ่มกี่ลายกันดีให้มันสวยงามให้มันสอดประสานกันนะครับส่วนการใช้โปรแกรมเนี่ยจริงๆรู้แค่นี้ก็ทำได้แล้วนะครับตอนนี้ใครที่ดูคลิปนี้จบนะจริงๆไปลองได้เลยเข้า bandlab.com แล้วคุณลองทำเพลงแบบง่ายๆแบบที่คุณคิดออกมานะครับใส่กองใส่เบสใส่คอร์ดอะไรเงี้ยอ่ะกี่ห้องก็ว่าไปทำแค่นี้ก็ได้8ห้อง16ห้องถือว่าเสร็จแล้วก็ได้อ่ะหรือทำจนแต่งทั้งเพลงจนครบเลยก็ได้นะครับแล้วคนก็กดพับบิดแล้วก็ดาวน์โหลดออกมามันก็ได้เหมือนกันก็ต้องออกเป็นเพลงละนะครับเนี่ยก็คือการทำเพลงเนี่ยจริงๆง่ายๆที่การใช้โปรแกรมเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วเนาะแต่ของยากจริงคือเนื้อข้างในมากกว่าว่าเม็ดเมโลดี้พวกนี้มันจะใส่อะไรบ้างดีแล้วมันถึงจะเวิร์กเนี่ยคือวิชาดนตรีล้วนๆนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอจบไปสำหรับการใช้ BandLab เบื้องต้นนะครับโปรแกรมที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับจุดเริ่มต้นของการทำเพลงหรือการจะเป็นนักแต่งเพลงนักทำดนตรีเป็นโปรดิวเซอร์ณปีนี้นะ2024นะครับผมพบว่าดีที่สุดแล้วนะครับอ่ะส่วนใครชอบเนื้อหานี้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตเทคนิคการใช้BandLab ที่แบบละเอียดขึ้นลึกขึ้นหรือว่าเป็นแบบฟังก์ชันอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงในขั้นต้นนี้ให้เพิ่มเติมละกันนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนะครับที่อยากจะเริ่มทำเพลงให้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วยังไม่เริ่มสักทีผมอยากชวนทุกคนให้มาลองกันที่คลิปนี้เลยนะครับเนี่ยที่ผมสอนไปลองทำตามเลยแล้วก็สร้างเพลงขึ้นมา1เพลงง่ายๆอาจจะสั้นๆ4ห้อง8ห้อง16ห้องอะไรนิดนึงแค่ท่อน2ท่อนอะไรเงี้ยยังไม่ต้องคิดถึงความสมบูรณ์แบบครับแต่ว่าให้คุณเริ่มได้ง่ายๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากการทำเพลงคือการเอาเสียงมาเรียงกันเรียงกันยังไงให้มันเพาะนั่นเองมีลายอะไรบ้างกี่ลายคิดเลยใส่เลยผิดถูกไม่เป็นไรนะครับเราถือว่ามันเป็นผลงานชิ้นแรกที่เราได้ลองเริ่มทำนะครับพอลองทำแล้วเนี่ยลองโพสต์ลงในคอมเมนต์ข้างใต้เลยก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าผมมีเวลาผมจะเปิดดูทุกคนนะครับถ้าเกิดคุณได้เริ่มแล้วเนี่ยมันจะมีเพลงที่2เพลงที่3เพลงที่4ตามมาล้อมันจะเริ่มหมุนนะครับโอเคอยากให้ได้เริ่มกันให้ได้เลยภายในคลิปนี้เลยนะครับยังไงผมรอชมผลงานทุกคนอยู่นะครับโอเคครับก็ถ้าใครใช้โปรแกรม BandLab เริ่มใช้เป็นแล้วแล้วอยากเรียนรู้เรื่องของการแต่งเพลงทำดนตรีอย่างลึกซึ้งจริงก็เดี๋ยวเจอกันในคลาสเดลิโอโปรดิวเซอร์ได้ก็คือเราจะเรียนเบื้องต้นเนี่ยจริงๆคุณใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้เริ่มจากไหนเริ่มจาก BandLab เนี่ยนะสะดวกง่ายสุดละแล้วก็สามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยยาวๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันสามารถอัปเกรดเป็นโปรแกรมอื่นที่โปรขึ้นได้แต่ตอนนี้เริ่มจากนี้ได้เลยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าอยากถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งานยังไม่เข้าใจยังไงนะครับสามารถถามมาได้นะครับใน LINE กลุ่มของเราก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิด YouTube หรือ Facebook ครับผมตอบได้ก็จะมาตอบให้นะครับขอบคุณครับเจอกันครับหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วขอแนะนำหลักสูตร The Real Producer Real Deep Exclusive เรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่โปรดิวเซอร์มืออาชีพติดต่อได้ที่ LINE ID @verycatacademy ทางเพจหรือตามช่องทางต่างๆของเราในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสาระการทำเพลงแบบจริงจังดีๆแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเรา Verycat Sound ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ Verycat Sound Compose your dream